ส่วนเทรนด์ของคนทั่วโลกที่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ดังนั้นค่ะเพื่อที่จะให้กระตุ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการจึงมีการพัฒนาตลาดสินคา้าอินทรีย์ขึ้นมาโดยเตรียมจัดงานแสดงและจําหน่ายสินคา้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะนั่นก็คืองาน Biofa South East a s ีย2019และงาน n a t u r a l Expo South East Asia ีย2019ค่ะงานนี้จัดขึ้นมา เพื่อที่จะผลักดันสินค้าออร์แกนิกของไทยเข้าสู่ตลาดโลกค่ะปีนี้การจัดงานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดออร์แกนิกเกรดเวททูเซาอีสเอเชียนะคะซึ่งเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนซึ่งจะมีการรวบรวมผู้ประกอบการอินทรีย์จากท้องถิ่นไทยและต่างประเทศทุกกลุ่มสินค้าทั้งอาหารผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเครื่องสำอางบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงรวมไปถึง การบริการค่ะอย่างเช่นร้านอาหารสปาสถานที่ท่องเที่ยวมาจัดแสดงกว่า400ร้านค้านะคะพร้อมกับเจรจาธุรกิจระหว่างกันนอกจากนี้ก็จะมีโซนให้คำปรึกษาในการขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเช่นสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และหอการค้าเยอรมน,นีไทย ทางด้านของนายวิชัยพชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในบอกนะคะว่าปัจจุบันมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นมาอยู่ที่ปีละ3,000ล้านบาทสูงเฉลี่ยขึ้นร้อยละ10ต่อปีแบ่งเป็นตลาดในประเทศ900ล้านบาทและตลาดต่างประเทศ2,100ล้านบาท และจากมูลค่าตลาดอินทรีย์ของโลกค่ะที่มีมูลค่าถึง1แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3ล้าน5แสนล้านบาทก็ทำให้ไทยยังมีโอกาสที่จะขยายตลาดได้อีกมากจึงได้ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลโดยงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่11-14ถึงกรกฎาคมนี้ที่ i m p a c คเมืองทองธานีคาดว่าจะมี ูลค่าการจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า72ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละก97จากปีที่แล้วค่ะ